สวัสดีนะคะวันนี้ก็ไม่ไลฟ์สดนะคะเป็นคลิปที่อัดมานะคะก็ไม่บอกละมีเหตุผลของป้านะคะอ่ะวันนี้ก็มาคุยกันนะคะเมื่อกี้ป้าก็ไปที่ช่อง8นะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันที่อากาศเย็นนะคะอากาศเย็นมากเลยแหละเริ่มเย็นแล้วที่สำคัญมันมืดนะคะตอนเช้าๆเนี่ยตอนเนี้ยนะตอนนี้เป็นเวลา7โมงกว่าที่สวีเดนยังไม่เห็นแสงเลยอ่ะผัวก็ห่วงค่ะเดี๋ยวดูซิมันจะนั่นไหมผัวก็ห่วงสิคะห่วงก็เพนเอารถไปดิแต่สำหรับป้าป้าไม่อยากเอาไปอ่ะถามว่าทำไมอ่ะหนึ่งไม่รู้เป็นอะไรเป็นโรคจิตห่วงรถนะคะห่วงรถเวลาจอดรถไว้เนี่ยเอ๊ะใครจะมาขูดขีดกูไหมแล้วรถเราไม่รู้จิตใจคนไงเพราะว่าขนาดซุปเปอร์คาร์ซื้อแค่7วันแรกอ่ะมีคนขูดยาวไปเลยอ่ะคุณคิดดูอ่ะดูจิตใจคนดินี่นะป้าถึงบอกว่าไอ้ความขี้อิจฉาริษยาเนี่ยมันไม่ที่มีแค่ในไทยนะคะอย่าเข้าใจผิดแต่ในไทยนะกูว่าถ้าเกิดมีแชมเปี้ยนกันเนี่ยยกเรียกว่าอะไรวะยกกำลังสองซะละมั้งก็หนังเรื่องเพิงริษยาน่ะโอ้โหแค่ความริษยามันฆ่ากันน่ะมึงมันฆ่ากันเลยนะประเทศไทยเนี่ยการที่เรียกว่าหนังต่างๆหรือละครต่างๆเนี่ยที่ออกมาที่เราดูว่าหูแม่งน้ำเน่าว่ะแต่แม่งจริงๆแล้วมันคือนิสัยคนไทยแท้ๆว่ะกูเจอมาเยอะนะกูเจอมาเยอะพอแบบว่าเขาเรียกป้าเขาเคยเล่าเรื่องคำพูดของคนไม่ใช่ป่ะเดี๋ยวก่อนคำพูดของคนอะที่ทำให้คนรู้สึกเฟลรู้สึกแบบดูตกต่ำรู้สึกแบบสารพัดที่มันจะพูดก็มาก่อนนี้ป้าอยู่กับสามีมา7ปีนะคะวันนี้ขอเป็นเรื่องส่วนตัวล้วนๆไอ้เรื่องตำรวจกลายเป็นตำบลกระสุนตกเรื่องเด็กเรื่องจับลิขสิทธิ์น่ะเดี๋ยวกูจะพูดแทนตำรวจรู้เท่าไม่ถึงการตำรวจไร้เดียงสาค่ะโดนโจรเอาเป็นเครื่องมือเที่ยวนี้คุณก็ต้องแก้ตัวนะคุณต้องแก้ตัวคุณต้องกลับไปพลิกคดีเก่าๆที่พวกคุณทำผิดพลาดไว้กับประชาชนไม่ใช่ปล่อยให้เลยตามเลยกระทรวงยุติธรรมก็เข้ามาช่วยแล้วเดี๋ยวนี้สมัยนี้มันดีกว่าเมื่อก่อนเยอะมีข่าวอะไรที่ไม่มีความเป็นธรรมเนี่ยมันจะขึ้นที่โซเชียลแล้วโซเชียลนี่ก็จะเดือดมากนะของป้าไม่ขี้เกียจไปเม้นค่ะกูล่อแม่งเสียงสดๆเนี่ยด่าแม่งหน้าหีอ่ะนะหน้าหีหากินกับเด็กกับผู้หญิงนะไอสัตว์เก่งจังกับผู้หญิงกับคนชราเนี่ยกับผู้หญิงกับเด็กนี่สัตว์หน้าหนังหีแหมลุมเข้ามา 4-5 คนฟังสภาพสถานการณ์ไม่ต้องเป็นเด็กกับเป็นกูก็กลัวแบบนั้นอะยัดแม่แล้วตำรวจก็ปล่อยให้เขาคุยกันบนโรงพักให้เขาเจรจาไก่เกี่ยกันเฮ้ยโดนคน 4-5 คนต้นนะมึงยังไงมันก็จนมุมสงครามจิตวิทยาเอาตังเขามิจฉาชีพในคาบผู้รักษาลิขสิทธิ์ไอ้กาฟิลหีแตดนี่เดี๋ยวกูจะด่าแม่งยันถึงเจ้าของต้นตอมันนะแม่งเดือดร้อนทั่วโลกไปเลยสัตว์และยำหมากูได้ยินข่าวว่ามีการขายไอ้นี่จริงนะขายไอ้ใบอนุญาตอ่ะกูได้ยินข่าวมานานนะแต่มันก็อาจจะมีว่าขายจริงก็มีอันนี้ต้องสืบกันนะไม่รู้นะป.4ถามมานะหรืออาจจะไม่ใช่มีการสวมรอยต้มตำรวจก็ได้เดียงสาแม่งโดนโจรต้มเดี๋ยวจะพูดเรื่องตัวเองแล้ววันนี้กูขอสักวันหนึ่งอะนะพอดีไปเจอเจ้าทุกมาเจ้าทุกเจ้าเขาเรียกว่าอะไรนะคนที่เคยตบซับเราอะมึงเชื่อป่ะโลกแม่งโคตรกลมเลยกลัวขี่จักรยานเล่นวันนั้นอ่ะวางเรื่องนี้ไว้ก่อนนะเพราะป้าเชื่อว่าสังคมโซเชียลเนี่ยไม่ยอมแน่ๆไม่ยอมแน่ๆมึงต้องห่วงมึงไม่ต้องห่วงหรอกงานเนี้ยมีได้เสียนะวันนี้นะกูนอนตะแคงข้างทั้งคืนเลยไขมันไหลมารวมกัน เอาไม่เป็นไรนะพอเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรื่องนี้มันไม่จบแต่เดี๋ยวพูดถึงเรื่องเมื่อ15-16ปีก่อนนะคะป้าเนี่ยก็ประมาณสัก10รู้สึกว่า15-16ปีที่แล้วเนี่ยป้าไปสวีเดนนะคะก็ไปแบบว่าไปเที่ยวเป็นครั้งแรกละกันไปเที่ยวก่อนแต่งงานไปเที่ยวเป็นครั้งแรกไปเที่ยวในฐานะแฟนกัน
นะเสร็จแล้วก็สามีเขาก็ห่วงเพราะสมัยก่อนเนี่ยเครื่องมือสื่อสารมันไม่มีแบบนี้มันไม่มีสามารถโทรคุยกันอย่างนั้นอย่างนี้ค่าติดต่อกันอะโคตรของ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 โคตรโคตรอภิมหาแพงมันก็ต้องไปหากันใช่ไหมอ่ะก็เจออีนางคนเนี้ยนะชื่ออีนางคนนี้แหละกูเรียกมันอีนางคนนี้แหละนะก็เจอเราในห้างอีก้าเมืองที่ป้าอยู่เขาก็ทักป้าคนไทยใช่ไหมไอเราก็เออเคนะขนาดกูปฏิญาณตัวนะว่ากูจะไม่คบกับคนไทยนะกูจะไม่คบนะแต่อ่ะไม่เป็นไรมันเหงามาหลายวันละก็หาเพื่อนคุยแล้วก็นึกว่าดูมันซื่อๆอ่ะโอ้ยมันไม่ได้ซื่อมันใส่เสื้อซื่อแต่ในใจมันเหรออุ้ยหวานหน้ากูอย่างกูเนี่ยหน้าซื่อๆก็ชวนกูไปบ้านกูป้าก็รู้นะคะว่าคนไทยที่ชวนไปบ้านหนึ่งกินกันแล้วก็เล่นไพ่ป้าไปเสร็จเขานัดเราเลยเขาโทรมาเขาขอเบอร์โทรเราเออแลกเบอร์โทรกันเขาก็โทรมาโทรมาปุ๊บแต่เขาก็ชวนเราไปบ้านเออมีแต่ตอนนั้นเมื่อ15-16ปีก่อนนะที่กูเล่าเนี่ยนะที่ป้าเล่าเนี่ยป้าก็ไปบ้านเขาก็มีคนเล่นไพ่อยู่ก่อนหน้านั้นแล้วนะก็มีผู้หญิงที่ทำงานปกติทำงานโรงงานนู่นนี่นั่นนะแล้วเมืองที่ป้าอยู่นะแม่งมีโรงงานเยอะนะคะมีโรงงานประกอบพวกเครื่องในของฮาร์ดแวร์มือถือโน่นนี่นั่นน่ะประมาณนั้นอ่ะแล้วคนนี้เขาก็ชอบเอาครอบครัวเขามาอย่างเช่นแม่เขาพ่อเขาพ่อเขามาทำขนมแม่เขาก็เสร็จแล้วนี่ก็เราก็รู้อยู่แล้วว่าคนไทยเวลาเจอกันมันจะเล่นไพ่เล่นการพนันแล้วแดกกันแดกนะแดกกับเล่นไพ่วันนั้นป้าก็อ่ะไม่เป็นไรวะมีเงินอยู่แต่เวลาป้าไปไหนป้าจะระวังตัวไปไม่เกิน2,000ประมาณเนี้ยเพราะว่าถ้าแม่งหายก็หายแค่นี้แหละเสร็จแล้วก็อ่ะกูรู้แล้วว่าถ้าการซื้อเพื่อนของคนไทยแม่งต้องเสียตังค์ก็เลยลงเล่นนั่งเล่นกับเขาก็ชวนเล่นอ่ะทั้งที่กูก็ไม่ชอบเล่นนะเพราะกูก็เสียมาเยอะแล้วอ่ะกูเคยบอกว่ากูโดนต้มมาใช่ไหมกูก็รู้ตัวมันจะเป็นอย่างนั้นแต่แม่งเชื่อเปล่าว่ามันไม่เนียนเหมือนชุดกระเทยหรือพวกแก๊งมิจฉาชีพที่เข้ามาในสิงคโปร์แล้วก็ไปตบทรัพย์พวกผู้หญิงไทยที่มีผัวฝรั่งแล้วรวยๆถูกไหมฮะแล้วที่ชวนเข้ามาเล่นมึงคิดดูนะเพื่อนกูอ่ะอันนี้เล่าเรื่องออกนอกเรื่องก่อนเรื่องหนึ่งคือเพื่อนเราเนี่ยเขาเล่นบางทีก็ให้ได้บางทีก็เสียแต่สรุปแล้วเนี่ยพวกที่มาเป็นชุดเนี่ยเขาอยู่กันได้เขาอยู่ได้แบบสุขสบายเลยด้วยเงินของอีเมียฝรั่งหน้าโง่กูใช้คำว่าเบียร์ฝรั่งนางโง่เพราะเราเสิร์ฟอยู่เราทำอาหารอยู่เรารู้นี่อะไรวะทำไมไพ่มันขึ้นแบบนี้วะเก้าเกย์อ่ะที่เกย์โอ้เดี๋ยวเออเดี๋ยวพูดถึงเรื่องไอ้นี่เดี๋ยวคุยเสร็จแล้วค่อยเข้ามาเรื่องผัวแป๊บนึงนะคะก็คืออีเมียฝรั่งนางโง่เขาก็เล่นกันแต่กูเนี่ยคนนอกกูมองออกว่ามันไม่ปกติแต่ดูยังไงก็ดูไม่ทันแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งเพื่อนกูคนนี้เขาผัวเขาตายเป็นคนสิงคโปร์เลียนตายแล้วเขาก็มีเงินประกันเยอะมากก็ได้เขาเรียกว่าได้มรดกมา30-40ล้านอยู่เงินสิงคโปร์ดอลลาร์มึงคิดเอานะแล้วก็ไปได้ผัวใหม่เป็นอเมริกันแล้วก็เล่นมึงคิดดูนะเพื่อนกูอะเพื่อนป้านะอันนี้เล่าเรื่องคนละเรื่องกับของป้าแล้วนะอันนี้เรื่องที่สิงคโปร์เรื่องวิธีการหลอกกันไอ้พวกตบทรัพย์อะนะมันมีหลายรูปแบบอันนี้พูดถึงเรื่องแม่ง20กว่าปีที่แล้วนะมึงตั้งแต่ที่ยังไม่มีกลโกงออกสื่อแบบเนี้ยก็คือวันนั้นเลยเอาวันนั้นที่กูเห็นเพื่อนกูคนเนี้ยที่แบบชิลๆเสียเท่าไหร่กูก็ไม่เสียกูชิลชีวิตมากนะวันนั้นเงินหมดหน้าตักเพราะอะไรรู้ป่ะเขาสู้สุดชีวิตมึงเข้าใจคำว่าสู้สุดใช่ไหมก็เขาถือตองก้าวอยู่อะมึงจะไม่ให้เขาสู้เหรอโอ้โหแหวนเพชรนาฬิกาทั้งหมดบนกองนั้นนะกูเป็นเงินประไทยประมาณ2ล้านกว่าบาทกูกะรู้มึงรู้ไหมว่าเหนือตองเก้ามีอะไรตองสามเขามึงชิบหายเลยมึงเพราะไอ้พวกชุดนั้นที่มาจากไทยเปิดเป็นตองสามเท่านั้นเพื่อนกูหงายตึงเลยกูไม่ลืมเลยกูไม่เคยลืมเลยไทยต้มไทยเนี่ยไทยตบซับไทยกูไม่เคยลืมเลยภาพนั้นไม่เคยลืมจากความรู้สึกของกูไปเลยขนาดเขารวยๆนะเว้ย
เพราะเขาคาดหวังว่าตองเก้าแต่ใหญ่คือตองเก้าคือตองสามค่ะกูก็เพิ่งรู้วันนั้นแหละมึงคิดเอาดิคำว่าเก้าเกนะเว้ยสามสามเป็นเก้าแล้วตองเหนือตรงนั้นนะมึงกูเพิ่งรู้วันนั้นแหละมึงเชื่อป่ะว่าแม่งใหญ่สุดคือตองสามเย็ดแม่งเพื่อนกูล้มตึงเลยหงายเลยทุกอย่างแล้วยิ้มเพื่อนโว้ยยิ้มเพื่อนโดยโน่นนี่นั่นอ่ะกูก็เป็นประสบการณ์มาคือกูรู้แล้วว่าชุดเนี้ยพูดจาดีแล้วก็มีผู้อย่างนี้ด้วยนะมีผู้ชายมาด้วยค่ะทำตัวเป็นโฮสต์ด้วยแล้วประกบผู้หญิงไทยด้วยเมื่อก่อนเนี่ยกูเคยได้ทิปกับอีคนที่ล้มตึงเนี่ยครั้งหนึ่งนะเวลามันได้มันก็ใช้กู10เหรียญกูก็ไปชงกาแฟอ่ะจะกินอะไรขนมจีนใส่ผักแบบไหนบ้างกูก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผีข้างบ่อนของจริงค่ะหาแดกข้างบ่อนค่ะใครจะกินอะไรนะคะบอกค่ะแล้วกูเชียร์ลุ้นกูนี่กองเชียร์ข้างบ่อนได้เงินตลอดแล้วเวลาใครที่เสียหรือว่าไอ้พวกที่เมียฝรั่งฐานะปานกลางเนี่ยมันก็จะมายืมกูมากู้กูไงใช่ป่ะร้อยละ20หักดอกเลยถ้าเกิดว่ากู้พันหนึ่งก็เอาไป800เดี๋ยวพวกนี้หรือว่า 2-3 วันเนี่ยอาทิตย์เดียวนะแล้วก็มาคืนด้วยประมาณนี้ใครให้ง่ายก็กูก็จะให้เลยเพราะกูก็เตรียมตัวไปเลยแบบถ้าเกิดไปข้างบ่อนเนี่ย1เราจะได้เงินอีกกระเป๋านึงเนี่ยเว้นสำหรับทิปอีกกระเป๋านึงเนี่ยเว้นสำหรับให้คนเขากู้ นี่คือกูแล้วก็รับจำนำของแต่บางทีเขาก็ตีราคากันในวงไปเลยนะในวงไปเลยอ่ะมึงดูเขี้ยคือเนี่ยแหละไทยต้มไทยค่ะแม้จะอยู่เมืองนอกมึงก็โดนต้มอ้าวมาเล่าเรื่องวันเพ็ญอ้าวจากสิงคโปร์นะก็บินปรี๊ดมาที่สวีเดนอ้าวมาคุยกันต่อเสร็จแล้ววันนั้นเนี่ยนะกูก็ไปกับผู้หญิงคนที่กูเล่าให้ฟังเมื่อเพิ่งเจอเมื่อวัน2วันเนี่ยมึงรู้เปล่ากูขี่จักรยานเล่นแล้วก็ไปซื้อของร้านไทยพอดีเจอจ้าเอ๋นะเดี๋ยวกูเล่าให้ฟังตอนนาทีที่เจอกันนะเสร็จแล้วเนี่ยมึงใช่ไหมกูเจอครั้งที่2แล้วแต่ครั้งนั้นกูตัดสินใจแล้วกูจะต้องทักนะเดี๋ยวกูฟังเล่าให้ฟังนะนี่คือเมียฝรั่งคมเมียฝรั่งที่ในมุมนึงที่พวกมึงไม่มีทางรู้หรอกถ้ากูไม่เล่านะอ่ะพอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็ไปเล่นบ้านเขามึงรู้หรือเปล่าแม่เขานะเล่นสมสิบกูก็ไม่อยากเล่นเลยไอ้เหี้ยไอ้ไพ่หลายๆใบให้กูต้องมานั่งคิดต้องให้กูไอ้เหี้ยไพ่ขี้หีหน่อแตกกูคิดอย่างเงี้ยไอ้ชิบหายถ้ากูจะเล่นนะแม่ง2ใบไปเลยล้วงมาเลยเปิดมาเลยนะคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไพ่89อ่ะกูเล่นเป็นแค่นั้นแหละจริงๆในชีวิตกูอ่ะเขาก็เชียร์ชวนเล่นกอล์ฟเล่นกอล์ฟแล้วแม่งต้อมแต้มละ5โครนนะโอ้โหแม่งคือมึงเข้าใจไหมว่ากูเคยเห็นระดับเซียนที่โกงมากูจับไม่ได้อ่ะแต่กูเห็นเนี่ยแม่งโคตรหยาบมากเลยกำลังขนาดการโกงน่ะแต่กูปล่อยแต่กูก็พูดนะเว้ยเฮ้ยโกงกันซึ่งหน้าอย่างนี้เลยเหรอเขาทำเป็นเหมือนไม่ได้ยินนะแม่เขาทำเหมือนไม่ได้ยินไอ้ดอกอีแกอีชังเจ็ดด่าแม่ซะเลยเมื่อ10กว่าปีก่อนยังไม่ได้ด่าเพราะเขาทำเป็นเหมือนกูนึกว่าเขาจะโวยวายปรากฏว่าเขาเฉยทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้มึงดูเลยมึงความหน้ามึนอ่ะอ่ะโอเคกูไม่ว่ากันกูถือว่ากูซื้อเพื่อนนะมึงคบคนไทยมึงไม่มีดอกที่มึงจะไม่เสียตังกูบอกมึงซะก่อนนะฮะไม่ว่าทางไหนก็ทางหนึ่งอะฮะถ้าพวกวัดเนี่ยกูพยายามจะไม่คบละฮะเพราะว่ารู้สึกว่ากูจะต้องทำบุญตลอดเลยเงี้ยกูขอทำถือภาษาคำจังดีกว่านะจบอ่ะตอนนั้นเอาเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยยังมีข่มกูนะสมัยก่อนกูไม่รู้ภาษาสวีเดนนะมีการว่าหมิ่นมันบัมบูอะไรอะไรกูไอ้ยังกูถือว่ากูไม่รู้ตอนนั้นแต่ว่ามึงรู้ไหมชวนกูอีกแล้วกูก็รำคาญหัวกูพูดเหมือนกันแหละเพราะว่าอะไรรู้ป่ะคือแกนานๆมาทีเนี่ยแกธุระเยอะมากแกธุระเยอะกับเพื่อนแกกับครอบครัวแกมึงลองนึกคนที่ไม่เข้าใจภาษาสิกูไม่เข้าใจภาษาสวีเดนแม้แต่เวิร์ดเดียวรู้แค่ภาษาอังกฤษโทรทัศน์ก็ภาษาสวีเดนวิทยุก็ภาษาสวีเดนเขาก็คุยกันเหมือนกูหลงไปในดงนก
เหมือนกูหลงไปโดนดินในดงนกอะไรเงี้ยกูก็ฟังไม่รู้เรื่องก็เกิดอาการรำคาญอ่ะรำคาญไม่เป็นไรเพื่อนชวนไปอ่ะกูก็เหมือนเดิมพกเงินไป 1,000-2,000 คือก็คุยกันนานเขาก็ดึงให้เราคุยไปเรื่อยแต่มันธรรมชาติใช่ไหมเมืองหนาวกูต้องเข้าห้องน้ำถูกปะแล้วกระเป๋าถือกูมาที่กระเป๋าสะพายเล็กๆอ่ะนะมึงเชื่อเปล่าว่ามันจะเอาเข้าห้องน้ำมันก็น่าเกลียดถูกไหมมีกันแค่2คนแต่มึงเชื่อไหมมันกล้ากูเข้าห้องน้ำเสร็จกูกลับมากูรู้สึกอะไรแปลกๆนิดนึงคนเรามันมีเซนต์ว่ะกูก็เปิดกระเป๋าเลยกูก็เปิดกระเป๋าตังค์พอดีกูเสียบมาแบบว่าเอาง่ายๆกับเขาไม่คิดนะว่าคนมันจะกล้ากันขนาดขโมยตังค์กันซึ่งๆหน้าอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเอากระเป๋าสตางค์ไปนะคือกระเป๋าสะพายป้าจะเป็นลูกขนาดเนี้ยแล้วก็มีสายแล้วเราใส่แขนได้ธรรมดาเผื่อว่าเรียกว่าลายฉุกเฉินโน่นนี่นั่นอะไรประมาณเนี้ยกับโทรศัพท์มือถือเฮ้ยเอาตังค์กูออกไปจากกระเป๋าหมดเลยอ่ะกูเปิดกระเป๋ามันมีเซนกูเปิดแล้วกูมองหน้าเขานะเขาทำเป็นเหมือนแม่เขาว่าทำเป็นเหมือนไม่รู้ไม่ชี้เฮ้ยมึงดูดินี่ไงที่กูจะไล่มึงฟังแล้ววันก่อนเนี้ยกูก็เจอพี่คนหนึ่งนู้นานแล้วพี่คนหนึ่งพี่คนนี้แกจนที่แกจนนะเพราะแกเล่นหวยเก่งนะก็บอกแล้วมือทำรวยหวยทำจนอ่ะแต่เขามีความจริงใจไงกูเจอปุ๊บโอ้ยทักทายกันโดดกอดกันเลยเอ้นะรักกันเออคือ10กว่าปีไม่ได้เจอกันอ่ะแล้วเขาดูเราเชื่อป่าวว่าคนไปหลอกเขาว่าดูกูแล้วจะติดคุกอีดอกทองชั้นเย็ดอีคนที่หลอกเขาในอีดอกทองมึงคิดว่าคนเขาโง่หมดเลยเหี้ยวันนั้นเขารู้นะเขาจะดูมองหน้ามึงหลีดอกเหี้ยไปหลอกเขาได้ในชั้นเย็ดนะระดับกูนี่คิดดูนะคะออกอากาศอยู่นะอย่าเพิ่งขึ้นมานะนะระดับกูเนี่ยนะหลายคนเขารู้จักเขาคุยด้วยแต่พวกมึงหลอกกันน่ะไทยต้มไทยอ่ะไทยสอนให้คนไทยเป็นโง่โง่โง่ยิ่งคบก็ยิ่งโง่มึงอย่าคิดว่าดูละครไทยแล้วโง่นะมึงคบคนไทยก็ยิ่งโง่ไปหลอกเขาเว้ยว่าดูคลิปกูอ่ะผิดกฎหมายอีดอกทองอีเหี้ยอีคนไทยขี้หีหนอแตกนี่กูต้องด่าในคนไทยในเมืองนอกต้องด่าพวกคนไทยขี้หีหนอแตกสมองมึงเนี่ยฮะมึงจะหลอกอะไรคนนะมึงให้มันเนียนๆหน่อยอย่างสมมติกูค้ายาสมมติขึ้นเฉยๆไม่ใช่เรื่องจริงนะกูติดคุกมึงว่าญาติกูเพื่อนกูที่คุยกับกูจะติดคุกไหมอีควายอีชิบหายแล้วเรื่องอะไรที่กูด่าพวกมึงเรื่องที่พวกมึงนี่แหละเอ้ยในหลวงพ่อกูบอกว่าไม่ใช่นะถ้ามึงอยากรู้ว่ามึงอยู่ในตำแหน่งไหนมึงไปดูเรื่องลูกทาสปะนะท่านเจ้าขุนน่ะเขาเคยเอาคนในเรือนทาสมาเป็นลูกเขาไหมหืมมีแต่พวกมึงแหละกูถึงได้ด่ามึงไงโอ๊ยแล้วเป็นเรื่องนี้เหรอถุยอีควายไปดูหนังเรื่องลูกทาสไปดูละครสัตว์ต้องให้กูมานั่งสอนอีเหี้ยกูถึงต้องบอกในหลวงเป็นผัวแม่มึงตั้งแต่เมื่อไหร่บางคนบอกว่านี่อีเพนด่าในหลวงกูด่าพวกมึงนั่นแหละที่เป็นพระราชบุตรพระราชธิดากันนั่นน่ะกูไม่เห็นประเทศอื่นเขาต้องเรียกเจ้าว่าพ่อหรือว่าเรียกตัวเองเนี่ยฉันเป็นลูกควีนอลิซาเบธกูนี่นะเป็นลูกของคิงกุสตาร์ดไม่แม่งไอ้เชี่ยไทยแลนด์โอลี่ประเทศกูมีไงนี่ไงประเทศกูมีหลายอย่างหลายอย่างมีคนบ้าอย่างพวกมึงด้วยกูจะพูดเรื่องอิจฉานี่แหละนะก็หนังละครเรื่องอิจฉาเนี่ยกูก็เข้าใจนะเพิงลิศยงลิศยากูเข้าใจแต่กูยิ่งเข้าใจชัดเลยตอนไหนรู้ป่ะกูนี่ก็คือป.4หน้าตาไม่สวยได้สามีเป็นนักธุรกิจระดับมันสมองนะไอ้เหี้ยพวกนี้รับไม่ได้นะมึงคิดดูรับไม่ได้ขนาดเรียกว่ากูยังเป็นกะหรี่อยู่อะทั้งที่มันก็รู้อยู่เกรงใจอะ แต่มันรับไม่ได้มันก็โกหกตัวบางคนโกหกจนเป็นบ้านะฮะเป็นบ้าจนแบบมโนจนเชื่อจริงๆอะแล้วยิ่งมันนี้ช่วงนี้มีแชร์อีมันี่อีแม่มันีรวยปลอมแม่งโคตรฮาสัตว์อีดอกนี่ไงคนไทยมันชอบบ้าคนรวยบ้าคนสูงสัตว์
มึงชอบเห็นคนน่ะนะเขาเหนือกว่ามึงมึงเลยเป็นบ้ามึงอยากจะเป็นตรงนั้นมันถึงมีอีมานีแล้วพวกมึงก็เห็นเขารวยก็อยากรวยตามมึงก็เลยเป็นบ้าก็เลยโดนเขาหลอกจะพูดให้ฟังนะกูอยู่ข้างพวกมึงนะเป็นเหยื่อกูอยู่ข้างเดียวกับมึงแต่พวกมึงอ่ะต้องรู้ความจริงแต่อีพวกแม่ทีมที่ตอแหลเนี่ยนะแต่ผันตัวเป็นผู้เสียหายเนี่ยมึงแจ้งอีมานีไปนะแล้วคนอื่นที่เขามึงเอาตังค์เข้าไปเขาก็แจ้งมึงเดี๋ยวตำรวจเขาดำเนินคดีเองแหละนะมึงไม่ต้องห่วงหรอกเข้าใจป่ะตำรวจไม่ได้โง่เอ๊จะบอกว่าตำรวจไม่ได้โง่นะเพราะถึงกูถึงคดีนี้ทุกทีเลยอ่ะคดีตำรวจได้เลี้ยงสาตำรวจรู้เท่าไม่ถึงการปล่อยให้ผู้เสียหายเป็นเด็กเจรจากันฮะเดี๋ยวตอนหลังกูเดี๋ยวกูจะข้ามมาเรื่องเดิมเหมือนเดิมนะกูออกไปนอกเรื่องแป๊บนึงนะเพราะเวลามันติดลูกติดพันว้อยนะให้แล้วเด็กอายุ15ปีที่ทำกระทงไม่มีสิทธิ์จับเขานะเว้ยเด็กนะเด็กหญิงนะแล้วมึงให้ผู้ชายหลายๆคนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบีบอ่ะสงครามประสาทอ่ะไอ้เหี้ยกูยังไม่ได้เลยอย่างนั้นนะจะบอกให้กูเต็มที่2คนถ้า3คนนี่กูเถียงไม่ทันแล้วกูเออแดกละกูเต็มที่ได้2คนกำลังกูอ่ะที่ระดับเดียวกับกูอ่ะแล้วไอ้เหี้ยพวกนี้แม่งมืออาชีพอ่ะตำรวจทำได้ไงอ่ะฮะคุณปล่อยเด็กอยู่ในอุ้งมือมารน่ะหึเรื่องนี้สังคมไม่ยอมนะเว้ยกูก็ไม่ยอมแต่วันนี้กูขอพูดเรื่องตัวกูเองก่อนก็บอกประเทศกูมีไงมีแม่งของแปลกๆประชาชนอยากเป็นลูกเจ้าคุยค่ะมึงไม่ใช่ถ้ามึงอะไรมึงนำสกุลภูมิอะไรวะนำสกุลชาตินำสกุลอะไรกูลืมไม่หิดนเมื่อไหร่นะมึงค่อยไปบอกอะกูขนาดลูกหลานเขานะเขามีแค่ลูกหลานเขานั่นแหละที่มึงรู้จักกันอะคุยเรื่องกูบ้างวันนี้คลิปนี้จะเพื่อกูคนเดียวคลิปนี้เพื่อกูคนเดียวก็ป้าก็ไปตามหน้าข่าวต่างๆนะก็เห็นอีพวกที่มีอยากมีผัวฝรั่งอะมันดินนะแล้วก็เหมือนเดิมอีเพนอีรวยปลอมกูรวยปลอมเรื่องกูนะกูรวยปลอมกูไม่ตบซับใครแล้วก็ใครบ้างที่รู้ว่ากูรวยหรือจนมีใครบ้างมีแค่กูคนเดียวมีใครรู้บ้างว่ากูมีเงินกี่บาทนะหลายคนเห็นกูใส่เออขอใบโชว์หน่อยสิขอใบโชว์หน่อยสิขนาดรูปแบบเนี้ยกูอยู่ในมิเลียนแอร์ขับพวกมึงยังไม่กล้าเชื่อเลยเอกสารมันทำปลอมกันยังได้เลยแต่กูมีของกูมีเป็นตะกร้านะใบการันตีกูอะพวกมึงยังไม่กล้าเชื่อเลยเพราะกูก็เชื่อว่ามีไม่กี่คนหรอกที่มีชีวิตอย่างกูอะไม่ใช่ไม่มีกูก็ให้ดูว่ากูอวดก็กูอวดแล้วไงจะว่ารวยปลอมเหรอนี่จะได้ว่าของปลอมก็เรื่องมึงไม่ใช่เรื่องกูปัญหาของมึงไม่ใช่ปัญหาของกูเข้าใจป่ะเออปัญหาของกูแค่ข้าวมาให้มึงดูแค่นั้นแหละโอเคป่ะนะอุ้ยและไอ้คำว่ารวยปลอมนี่ออกจากปากใครมึงรู้ป่ะจากปากอีนิงอีป้านิงนะที่ตบซับคนเสื้อแดงกับแก๊งไฟเย็นนะอีแยมนมปลอมเนี่ยอีดอกทองพวกเนี้ยก็มึงโกหกคนจนมึงคิดว่าคนอื่นเขาก็โกหกเหมือนมึงเนี่ยอีสัตว์นะก็ไม่ใช่รูปนั้นเหรออีแยมฮะอีแยมนมบาปนะอีขอทานนะไอแก๊งขอทานไฟเย็นกับอีหนิงเนี่ยอีจัญญาตะไลอีกตัวหนึ่งไม่ใช่พวกมึงหรอกเหรอหืมร้องไห้โอ้โหเฮียแม่งกูไอเฮียเรื่องเนียนเนี่ยต้องยกให้พวกมึงจริงว่ะกูยังเชื่อเลยว่าอีแยมเป็นซีดกูเชื่อนะเว้ยหาว่ากูไม่เชื่อกูก็แบบแยมใจเย็นดีๆไว้ป้าก็เคยเป็นไม่เป็นไรหรอกนะผ่าตัดปรากฏว่าอะไรรู้ไหมภาพออกมาฟ้องรัดนมหมดเลยนะอีสัตว์นั่นไปใส่ซิลิโคนมามึงเห็นไหมแล้วเอาเงินมวลชนไปและแต่ว่าทำไมกูถึงไม่บริจาคให้แก๊งนี้มึงรู้ปะทุกคนอยากรู้ไหมกูรู้ทันไงแต่ละตัวนี่ไม่หิวยิ่งกว่าหมาหิวโซน่ะ
เห็นมวลชนมีสตังเนี่ยโอ้โหลุมถึงถ้าไม่ได้นะคำพูดคำจาจะแต่งมาว่านะมึงว่าไปเลยอีดอกไอ้เหี้ยอีแยมนะทำตัวเป็นแบบแหมเป็นเซเลบคนดังกลัวนะเห็นเอ็นดูมันก็จะคุยกับมันนั่นแหละโอ้ทำตัวแบบโอ้โหกูเป็นคนผู้อะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะคนสำคัญน่ะเข้าถึงยากหุยดอกเหี้ยตอแหลจริงๆคนอย่างพวกมึงเนี่ยก็ถึงบอกว่าอีหนิงไงอีเนงอีหน้าผีสิงนั่นน่ะนะที่บอกว่าเอ้ยอีเพนรวยปอเหลืองมองไม่ใช่เหลืองกูมึงอยากจะนั่งด่ากูอีเพนอีรวยปอไม่เนี่ยร้อยเก้ากับเหลืองมองไม่ใช่เหลืองกูเหลืองกูรู้ของกูคนเดียวกูไม่ได้บอกพวกมึงขนาดมึงเห็นขนาดที่มึงยังไม่กล้าเชื่อแล้วมึงจะดูเหี้ยอะไรจะดูกระดาษฮะเนี่ยอากูให้มึงดูอีกภาพนึงอันนี้ก็เรือกูนะมึงก็บอกว่ากูตัดสติ๊กเกอร์ไปขอเขาแปะพ่อมึงตายดิเหี้ยถ้ามึงไม่ใช่เจ้าของเรือมึงเข้าไปในท่าเรือไม่ได้เขาไม่ให้ใครซีซัวเป็นเครื่องอุปกรณ์เรือแพงจะตายหงตายหาไปหยิบน็อตมาเขาสักตัวนึงเหี้ยก็มีเรื่องแล้วมึงกล้าเชื่อกันไหมกูถามก่อนเอาเรื่องแบบเป็นชิ้นๆอย่างเงี้ยอ่ะอันเนี้ยอ่ะนี่ของขวัญวันเกิดกูอ่ะมึงกล้าเชื่อไหมมึงก็ไม่กล้ามึงก็ไม่กล้าก็ไม่ต้องเชื่อไงก็เชื่อว่าเรือปลอมกันละกันอีเหี้ยหมดเรื่องอีสัตว์นะลำคาญพวกเคียพวกเนี้ยแต่กูก็ชอบนะยั่วพวกมึง กูก็ไม่รู้เป็นเหี้ยอะไร อุ้ยหิวค่ะนะอีกูจะพูดถึงอีแยมอีจันยาจันไลนะอีคังคกไฟนะอีคังคกทะเลทรายอีดอกทองนะไอ้กูไอ้คังคกทะเลทรายนี่กูนี่วะคนด่าจนกูลืมละคิดดูอะแต่คนเวลาคนเขาด่านะกูไม่คิดว่าเขาด่ากูนะกูคิดว่าหมามันเห่าเครื่องบินอะเดี๋ยวพูดต่อนะแล้วพอดีกูก็ไปคุยกับนักข่าวบ้างแบบไปทักทายนักข่าวนะเขาต้องเชื่อรู้จักกูบ้างเพราะมึงอย่าลืมว่าเฉพาะเรื่องที่ว่ากูบอกว่าในหลวงไม่ใช่พ่อมึงอะล่อเขาเป็น 4-5 ล้านวิวฮะสัตว์รู้ซะบ้างแล้วก็รูปเนี้ยมึงเชื่อป่ะสลิมอะมันเอาไปเล่นอะมันบอกว่ากูเป็นเมียน้อยทักษิณเนี่ยกูไม่วาสนาไม่ขนาดนั้นหรอกจากนี้นะกูจะแอบอ้างกูยังไงบ้างนะไม่ใช่ไปเจอกันโดยบังเอิญนะคะมันก็ไม่บังเอิญหรอกสำหรับป้าคือเพื่อนเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรวะมีคอนแทคกับคนอะไรของเขาอยู่อะแล้วก็จะบอกว่าจะเจอกันร้านกาแฟร้านนั้นร้านนี้นี่โรงแรมแห่งหนึ่งนะที่ชุมนุมชนนะเนี่ยถ้ากูจะอ้างกูอ้างตรงนี้ไม่ดีกว่าหรอกูไม่อ้างกูไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวถ้าคนที่รู้จักส่วนตัวต้องแบบนั่งใกล้ชิดกับแบบว่าใกล้ชิดเคยกินอาหารด้วยกันเคยคุยกันประมาณมากกว่า1ชั่วโมง2ชั่วโมงเขาเรียกรู้จักกันแต่อย่างกูแหละคุยไม่ถึง3นาทีมึงจะว่ากูรู้จักได้ยังไงกูไม่รู้จักหรอกก็เหมือนกันนักข่าวเนี่ยเขาก็รู้จักกูในสื่อเขาไม่เรียกรู้จักกันตัวเป็นๆหรอกทักกันได้เหมือนกูรู้จักณเดชอ่ะกูบอกรู้จักณเดชรู้จักตรงไหนก็รู้จักในสื่อคนที่เขารู้จักกูก็รู้จักในสื่อนี่แหละนะอีพวกเหี้ยพวกนี้เนี่ยและกูน่ะบอกแล้วว่ากูไม่แอบอ้างหรอกใครอ่ะเดี๋ยวกูก็หารูปจะหลับตาวันนี้กูโชว์ล้วนๆไม่มีเหี้ยอะไรโอ้เดี๋ยวมีเรื่องเล่าให้ฟังก็คือเรื่องของเรื่องน้ำก็ปิดรูปก่อนเฮ้ยกูหารูปผัวแป๊บนึงเดี๋ยวรูปสามีกูไปไหนหมดนะฮะแป๊บนึงนะฮะอย่านะกูเนี่ยนะเอ๊รูปนี้มันจะโอเคไหมนะรูปนี้ก็ได้นะรูปนี้ก็ได้เนี่ยเรียกกูอีเมียทาสเห็นกูคุกเข่ารับนาฬิกาเดี๋ยวกูต้องขยายไม่ได้กูขี้อวดเอาเป็นอะไรพี่ท่านเป็นอะไรคะแป๊บหนึ่งนะฮะจะหลับ
ตาใจยังอาวรแอบนึกนิดๆคิดหน้าเสียวสะท้อนอะไรถ้าคือดวงใจฉันดวงใจที่ยิ่งใหญ่ฉันรักเธอปานดวงตาดวงใจรักนักนะนี่ป้าคุกเข่าป้าคุกเข่ารับมึงเนี่ยมีใครซื้อให้กูแบบนี้บ้างอะกลับตีนกูยังเอาเลยหึมาดินะอย่าว่าแต่คุกเข่ารับเลยอะนะโลเล็กนะคุกเข่าอีเมียทาสเนี่ยค่าถูบ้านค่ารีดเสื้อผ้าให้ผัวรออ่ะไม่ได้หรอกกูเป็นคนอย่างนี้แหละนะอ่ะตอนกูจนกูก็บอกว่าจนเนี่ยใช่ป่ะมึงจะบอกว่ากูรวยปลอมก็เรื่องของมึงอ่ะไม่ใช่ปัญหาของกูอ่ะปัญหาของมึงนะเป็นความเชื่อมึงกูไม่บังคับมึงด้วยนะโอ้ยเจอรูปสเตลล่าเงี้ยนะรูปนี้กูขึ้นแล้วรอบหนึ่งนี่ว่ะแต่ว่าอยากให้ดูบางทีคนก็ถามหาบอกอยากดูหลานอ่ะเนี่ยชีวิตหลานป้าที่สวีเดนค่ะนี่ที่บ้านแฟนเขาค่ะแฟนลูกสาวนะคะเห็นไหมเห็นอะไรไหมสัญลักษณ์ไทยๆขันเห็นขันข้างๆลูกหลานสาวว่าไหมกูบอกซะก่อนนะกูไม่กล้าอาบน้ำจากกูชี่นะกูบอกอย่างเงี้ยเฮียแม่งเปลืองน้ำเปลืองไฟสำหรับกูนะแต่เขาไม่มีปัญหานะแป๊บหนึ่งนะคะโอ๊ยตายแล้วและอย่างนึงนะกูอยู่ในโซเชียลมา10กว่าปีนะกูไม่เคยตบซับใครจำไหมไม่ตบซับและไม่อยากได้ของใครและใครก็อยากได้ของกูนะกูรู้ทันนะกูถึงบอกว่าถ้าใครเอาเงินกูไปแล้วเนี่ยไม่ว่าวันนี้หรือวันหน้ากูก็จะออกมาแฉพวกมึงประจานพวกมึงมึงทำอะไรไว้กับสังคมหาแดกบนความทุกข์ยากของคนอื่นตัวเล่าต่อถึงเรื่องอีคนที่วันหลังป้าก็มาเจอด้วยใช่ป่ะอุ๊ยป้าตัดสินใจเลยกูต้องทักมึงเพราะเที่ยวก่อนมึงก้มหน้าแบบเหมือนมึงดูอย่างนี้เลยมึงกล้าไหมกูเห็นหน้าดูโทรศัพท์วันนี้ถ้ากูเข้าไปจังหวะว่าป้าขี่จักรยานแล้วชิวๆไปซื้อลูกชิ้นซื้อลูกชิ้นมาทำก๋วยเตี๋ยวเนื้อลูกชิ้นเนื้อเจอจังๆเลยป้าเดินเข้าไปเลยเว้ยถามจริงๆเราจำได้ป้ามีคุณสมบัติพิเศษค่ะกูจำชื่อคนไม่ได้แต่กูจำหน้าคนได้จำเรื่องราวต่างๆได้ก็เข้าไปทักเลยค่ะนะคะบอกว่าเอ๊ะเราเคยรู้จักกันเนี่ยอ๋อตอแหลทันทีเลยสวมบทละครทันทีเลยค่ะนั่นแหละคนไทยการละครเล่นละครให้กูดูแต่อย่าคิดว่าคนอย่างกูเนี่ยจะหลงกลมึงนะพอเสร็จแล้วไม่กล้าอะไรกับกูเว้ยเจ้าของร้านเขาก็เป็นคนไทยใช่ป่ะเขาก็ไปนั่นปุ๊บกูก็ไปเลือกของตรงที่มันมีที่เลือกอะนะเฮ้ยเดินไปหากูเว้ยแล้วไปกอดตรงนั้นแต่ตรงนี้ไม่กล้านะ ไปกอดกูแต่กูยืนเฉยนะคะไม่เหมือนพี่อีกคนนึงที่กูบอกว่าแกจนนั่นแหละที่แกเล่นหวยจนเขาแหลกมือทำรวยหวยทำจนนั่นแหละกูกอดแกกลับเลยแต่คนนี้กูไม่กอดถามว่าทำไมต้องกอดด้วยอะฮะก็กูรู้มึงไม่จริงใจถ้ากูคบมึงเมื่อไหร่นะไอ้เหี้ยอีกหน่อยมึงก็รักตังกูอีดอกทองเหมือนหมาที่มันเคยกินขี้อ่ะยังไงแม่งก็ต้องกินขี้สันดานโจรไอ้เหี้ยอู้ยใส่ทอง2บาทใส่ข้อแขน2บาทเหมือนบ้านนอกอีบ้านนอกเป็นเมียฝรั่งนานๆน่ะเขาต้องใส่เพชรอีดอกกูจะสอนแล้วเราก็แกล้งถามนะได้ไปกับขี้ยังอันแน่เขาก็รู้ว่าคนไทยเป็นชอบโกหกกันเยอะเขาก็เลยขอดูกูก็ให้ดูเลยไงคะกูก็กล่าวว่ากูก็จะขอดูของมันมั่งเพราะมันอยู่มา15-16ปีแล้วโดยที่ไม่ได้ไปไหนเลยยังไม่ได้มียังไม่ได้ทำกูก็เลยแกล้งแบบกูก็กวนตีนนะแล้วเธอไปที่ตัวเมืองเธอไปยังไงอ๋อก็นั่งรถไฟกูก็เลยถามเรื่องสัญชาตินะก็ยังไม่ได้ส่วนกูได้ละจะหลับตาใจยังอาวรแอบนั่งนิดๆคิดหน้าเสียวสะท้อนอะไรถ้าคือดวงใจฉัน
ดวงใจพี่ยิ่งใหญ่กูหารูปผัวกูไม่เจออ่ะอ่ะนี่ให้ดู Swedish passport เห็นพลเขาพูดว่าใครๆก็ขอได้มันก็ไปขอสินะเสียค่าสมัครฟรีมึงมึงนะเพราะอย่าลืมนะคะถ้าผู้คนที่จะได้สัญชาติเนี่ยเขาดูหลายอย่างค่ะมึงสมัครได้เขาจะมี1 2 3 4 5แต่เขาพิจารณาต่อผัวมึงเสียภาษีครบไหมเงินพังคูณน่ะเหลือเยอะไหมเพราะว่าบางคนน่ะเงินเกษียณเหลือเยอะไหมเพราะว่าเงินเกษียณเนี่ยถ้ามึงเบิกช่วงที่มึงตกงานเขาตัดนะเขาตัดออกสมมติว่ามึงมี101มึงตกงานเขาเอาเงินตกงานมึงเอา30ไปใช้เขามาตัดกับมึงนะในอนาคตถ้าเขาดูแล้วเนี่ยผัวมึงไม่พอเลี้ยงมึงในอนาคตนี่พูดถึงคนไม่มีหนี้นะมึงอาจจะไม่ผ่านพูดแค่นี้เลยนะเขาดูหลายอย่างอ่ะมึงไม่ใช่คิดว่านึกว่าใครจะขอก็ได้งั้นไงทำไมอีเพื่อนกูคนที่กลัวกูกอดจริงเนี่ยก็ยังไม่ได้อยู่มาก็จะ16-17ปีเหมือนกันและอีคนที่ก็ที่ขโมยตังกูอ่ะนะแล้วก็พากูไปตบทรัพย์นะโกงเห็นแบบไม่เนียนเลยเนี่ยนะทำไมยังไม่ได้ล่ะมึงก็ไปหาคำตอบกันเองสำหรับกูรู้ค่ะเพราะมีคนพูดกับกูแล้วว่าเฮ้ยเธอนี่ไม่ธรรมดานะได้ตั้งแต่ก่อนมาอยู่สวีเดนอีกกูก็ไม่บอกหรอกว่าทนายเขาเอาข้อกฎหมายไหนไปคือมันมีข้อกฎหมายบางข้อค่ะนะข้อกฎหมายบางข้อคือเอกสารการวิ่งเอกสารกูทำไม่เป็นอ่ะผัวกูก็ไม่มีเวลาหรอกจะหารูปผัวให้ดูสักหน่อยให้คนที่แบบว่าทำยังนี่บังอ๋อเดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกนิดนึงวันนี้ส่วนตัวร้อนๆนะคะคือผัวเนี่ยเกิดมาชอบเป็นนี่ของป้าเดี๋ยวกูจะจามนะเริ่มละอู้ตายแล้วเอาไว้ตายแล้วไม่เป็นไรแต่วันได้ขับรถไปนะคะเกิดชอบในขับส่วนตัวของป้าค่ะนางก็ต่อยอดสิคะรู้ไหมเขาจะทำมันยังไงรู้ไหมคะเขาจะติดตั้งเตาผิงแล้วบอกที่รักไม่ต้องก็ได้มั้งเขาบอกว่าถ้าดื่มไปนะแล้วก็เอาตีนยื่นไปที่ไฟมันมีความสุขนะเธอนะคือมันมีหลายอารมณ์ไงนั่งดูไฟนะเอ๊ะทำไมรูปไม่มีวะบางทีป้าก็ในคอมนะเคิมนี่ก็โดดเอาออกไปบ้างแล้วไงจะหลับตาใจยังอาวรที่รูปเดียวส่วนมากเนี่ยผัวตายให้ทั้งนั้นน่ะแล้วรูปคู่เนี่ยถ้าไม่ใช่ญาติพี่น้องถ่ายให้นะอย่าหวังว่าจะมีโอ้ยมีแต่รูปนี้เหรอแป๊บนึงอยากได้รูปอีกรูปนึงอ่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำยังไงผัวรักผัวหลงก็เหมือนกับที่เคยเล่าให้ฟังแล้วนั่นแหละมันไม่มีอ่ะรูปนั้นอ่ะอ้าๆมีแม่งไม่รู้หีแม่งไปไหนหมดคือมีน้อยรูปคู่บอกเลยนะคะถ้าไม่ใช่ญาติพี่น้องถ่ายให้เนี่ยหมดสิทธิ์เลยเขาบอกรูปเก่าลงได้เห็นแล้วยิ้มเชียเป็นรูปนี่แหละนะคะป้าบอกว่าสามีป้าเนี่ยเขารักป้าก็ต้องเมียดีสิหน้าตาเหี้ยๆอย่างเงี้ยทำไมผัวรักจังๆนะอยู่กันมา20กว่าปีละนะโอเคได้เล่าให้ฟังว่าทำไมเนี่ยกูไม่คบคนไทยอะกูไม่คบนี่แม่งหวังจังเลยหวังประโยชน์นะดูอย่างอีเหี้ยหนิงอีหน้าผีสิงเนี่ยสิหืออีดอกทองเนี่ยที่เข้ามาโหนพวกกูเนี่ยกูใช้คำว่าโหนพวกกูนะไอ้รถกับกูเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยรถเนี่ยมันไม่รู้เรื่องการเมืองเลยสักอย่างเดียวเนี่ยไอ้รถมันเป็นคนใจกล้ารถชันวดีอะค่ะรถลอนดอนนะคะนางแบบจัดเต็มพอจัดเต็มมันก็ดังเป็นผู้แตกกูนี่โดนแบบเหมือนทุ่งกระสุนตกเหมือนกันนะอีเพนเนี่ยมันต้องด่าเจ้าด้วยเนี่ยมันเป็นเพื่อนกับรถตอนที่รถมีคลิปนะกูไม่รู้เรื่องเลยนะกูบอกตรงนะอยู่ไลฟ์คลิปเด็ดอะไปลงอีสันดานแม่งล่อไปเป็นล้านวิวอะเออไอ้รถก็ว่าทำไมต้องรักด้วยในหลวงไม่ได้ส่งกูเรียนนะเขาก็พูดถูกอ่ะในประเทศอื่นเนี่ยกูเรียนฟรีเนี่ยอุ้ยไม่ต้องมีใครมาต้องมาบอกเลยว่าเธอต้องรักประเทศนี้นะ
แล้วเดี๋ยวกูจะฝากบอกอีพวกอีดอกทองทั้งหลายแหล่ในอีพวกปัญญาอ่อนนะเอาไปเลยออกจากประเทศไปอีคนที่ไล่กูนะมึงมีโฉนดเป็นชื่อมึงสักใบไหมอีดอกหึคันที่คนที่จะเป็นเจ้าของผืนดินได้จะต้องมีชื่อในโฉนดพวกมึงมีไหมหรือมีแค่บัตรประชาชนอย่างเดียวที่ดินสักกระแบะก็ไม่มีจะเสือกสันและแหน่ไล่คนอื่นกูมีที่ดินเป็นชื่อกูนะหลายแปลงอีดอกจำไว้อีสัตว์ก่อนจะไล่ใครนะให้มันเหนือคนอื่นเขาก่อนอีช้างเย็ดตอแหลนักอุ้ยไปออกจากประเทศไปกูนะไม่กลับไปหรอกประเทศไทยน่ะลูกเต้ารัชกาลที่10เนี่ย4คนยังกลับไม่ได้เลยกูก็อยู่เป็นเพื่อนกันนี่แหละเออแกตายนอกประเทศด้วยกันนี่แหละเออแค่นี้แหละบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็จัดไปเอาไว้ไต่เลี้ยวกี่นาทีคะเนี่ย40นาทีนะคะเบาๆนะคะบ๊ายบายนะคะจุ๊บๆนะจ๊ะรักนะคะเดี๋ยวมาวันหลังจัดเต็มจัดหนักเมียฝรั่งขอพูดหน่อยนะคะเชิญค่ะปิดค่ะ